ในที่สุดโพเออร์ซาห้ากระบะของเกรทวอลมอเตอร์ก็มาไทยอย่างเป็นทางการมาดูกันว่า2รุ่นย่อยที่เข้ามามันต่างกันตรงไหนประเดิมด้วยออปชันที่หลายค่ายนั้นตัดกันเยอะมากๆอย่างไฟตัดหมอกหน้าซึ่งก็จะให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังกันเลยซึ่งก็จะช่วยให้ในการส่องทัศนวิสัยได้ดียิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในรุ่นเริ่มต้นถ้าเกิดใครอยากได้แล้วก็ต้องไปซื้อติดตั้งเพิ่มเอานะครับสำหรับล้ออันลอยแน่นอนว่ารุ่นท็อปก็ต้องมาพร้อมกับขนาด18นิ้วที่จะมีลวดลายเป็นแบบ6ก้านดีไซน์นั้นดูล้ำสมัยตามสไตล์รถกระบะแต่ถ้าเป็นตัวรองลงมาล้อดังกล่าวก็จะถูกปรับดีไซน์ให้ดูเชยลงแต่ถ้าเกิดใครชอบดีไซน์แบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับกระบะท้ายแน่นอนว่าถ้าเปิดแบบปกตินั่นก็คือปล่อยลงมาก็จะให้กันครบทุกรุ่นแต่สำหรับรุ่นท็อปนอกจากจะมีช็อคอัพที่ช่วยผ่อนแรงแล้วยังมาพบกับวิธีเปิดแบบตู้กับข้าวด้วยก็คือเปิดซ้ายเปิดขวากับบานแคปเลยแต่ถึงกระนั้นก็ต้องรอดูความทนทานว่ารถรุ่นนี้จะสามารถสอบผ่านได้หรือเปล่าแม้ว่าการตกแต่งภายในจะมาพร้อมกับลายไม้ตัดสีเงินแต่ในรุ่นท็อปก็จะเสริมด้วยไฟแอมเบียนไลท์ถ้ามาเป็นแบบเส้นๆมันก็จะดูน่าเบื่อจริงไหมล่ะดังนั้นก็จะออกแบบเป็นหน้ารถเลยพร้อมกับลวดลายอีกเล็กน้อยทำให้รู้สึกว่าเป็นแอมเบียนไลท์ที่สวยที่สุดในกระบะเมืองไทยกันเลยทีเดียวแล้วคุณคิดว่าไงครับเงยขึ้นไปด้านบนปุ๊บจะเห็นว่ากระจกมองหลังก็จะมาเป็นแบบตัดแสงออโต้ซึ่งก็จะมีดีไซน์แบบไลท์กรอบอีกด้วยได้ทั้งความเท่และฟังก์ชันในคราวเดียวกันแต่ถ้าเป็นรุ่นรองลงมาก็จะมาเป็นแบบการตัดแสงที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นเองในส่วนของเบาะนั่งก็จะหุ้มหนังกันทุกรุ่นย่อยแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปแล้วก็นอกจากจะหุ้มหนังแท้แล้วลวดลายก็จะมาเป็นแบบข้าวหลามตัดอีกด้วยยังไม่พอครับฝั่งคนขับเองก็จะสามารถปรับได้8ทิศทางเพิ่มจากรุ่นเริ่มต้นที่จะมีแค่6ทิศทางเท่านั้นคาดว่าน่าจะปรับในฝั่งของรองน่องนอกจากนี้ยังมีระบบหน่วยความจำที่จะล็อกตำแหน่งได้เหมือนกันกับกระจกมองข้างเลยแต่ที่แน่ๆเบาะคู่หน้าก็จะสามารถปรับอุณหภูมิให้เย็นสบายได้ยังไม่พอครับยังสามารถสั่งนวดได้อีกเรียกได้ว่าถ้าเกิดขับเดินทางยาวๆปุ๊บออปชันนี้พึ่งพาได้มากสำหรับลำโพงในรุ่นท็อปก็จะมีการอัปเกรดเป็น10ตัวแถมแปะแบตอินฟินิตี้เพื่อการันตีว่าเสียงดีกว่ารุ่นปกติแน่นอนซึ่งตัวนั้นก็จะให้ลำโพงเพียงแค่6ตัวเท่านั้นแล้วเสียงดีหรือไม่คุณต้องไปลองฟังกันเองนะครับในเรื่องการใช้ไฟฟ้านอกจากจะมีช่องเสียบ USB Type A Type C แล้วยังมาพร้อมกับไฟบ้านขนาด220โวลต์ซึ่งก็จะมาเป็นแบบตัวปลั๊กเลยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่โน้ตบุ๊กอุปกรณ์ในครัวเรือนรวมไปถึงพวกโคมไฟบ้านอีกด้วยเรียกได้ว่าอยากใช้แบบไหนเขาจัดให้ได้หมดถ้ากำลังไฟเพียงพอนะแต่ถ้าใครอยากรับพลังแบบไร้สายแล้วก็จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายมาให้ในรุ่นท็อปเท่านั้นหลักการง่ายๆครับวางปุ๊บชาร์จปั๊บส่วนกำลังไฟนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ก็เข้ามาตอบได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดกำลังต่ำกว่า25วัตต์แล้วก็รับรองว่ารอกันนานแน่นอนส่วนระบบความปลอดภัยแน่นอนว่าระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติจะให้กันครบทุกรุ่นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดจะสามารถทำงานในความเร็วต่ำได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเล่นโทรศัพท์เพลินๆปุ๊บเจอรถข้างหน้าไปปุ๊บกลัวหยุดไม่ทันรถจะเบรกให้ขึ้นอยู่กับว่ารถจะตรวจจับได้หรือไม่และเงื่อนไขการทำงานจะเป็นอย่างไรตามสไตล์ Great Wall ครับก็จะมีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติมาให้ซึ่งจะทำได้ถึง3รูปแบบกันเลยหลักการทำงานง่ายมากครับเพียงแค่ให้ระบบนั้นตรวจจับว่ามีช่องจอดเพียงพอรถนั้นก็จะเข้าเกียร์เบรกเร่งโดยอัตโนมัติแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ Great Wall ถ้ารถราคาสูงขึ้นมาหน่อยถ้ามีระบบนี้ปุ๊บอีกระบบจะต้องตามมาแน่ๆใช่แล้วครับมันคือระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติแน่นอนว่าถ้าคุณขับรถไปเจอซอยตันหรือทางห้ามเข้าแล้วก็การที่จะถอยหลังแล้วดูกะระยะมันก็จะเป็นเรื่องยาก Great Wall Motor มองว่าอยากจะให้ถอยแบบสวยๆใช่ไหมดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้งระบบดังกล่าวเพื่อให้สามารถจดจำได้ในระยะ50เมตรเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีใช้งานจริงได้หรือไม่ลองไปถามผู้ใช้ดูครับสำหรับหมวดการขับขี่แน่นอนว่าก็จะให้ Eco Normal Sport กันครบทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นรุ่นขับ4นอกจากจะมี 404 High แล้วยังมี Diff Lock เพื่อให้การลุยนั้นทำได้ง่ายขึ้นซึ่งคราวนี้ Great Wall JD จะให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยทีเดียวคุ้มพลังไม่ต้องคิดมากครับยกมาจากแทงค์500เลยเป็นเครื่องเบนซินไฮบริด 2.0 ลิตรซึ่งแน่นอนว่าจะมีกำลังรวม350แรงม้าไรบิด216นิวตันเมตรแบ่งเป็นเครื่องยนต์244แรงม้าไรบิด380นิวตันเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า
106แรงม้าแรงบิด268นิวตันเมตรเสริมที่อัตโนมัติ9จังหวะมีให้เลือกทั้งขับหลังในรุ่นโปรและขับ4ในรุ่นอัลตร้าสำหรับราคาจำหน่ายจะมีดังต่อไปนี้ด้วยความต่าง10กว่าอย่างกับระบบขับเคลื่อนที่ต้องเลือกกันว่าจะเอาล้อหลังหรือขับเคลื่อน4ล้อคุณต้องพิจารณากันว่าออปชันที่ได้มากับระบบที่มีให้จำเป็นหรือเปล่าถ้าเกิดใครสนใจไปดูได้ที่ชูรูมเกรทวอลทั่วประเทศหรือถ้าอยากชัวร์ๆหน่อยไปงาน Motor Expo ปี2024กันได้เลยนะครับแล้วรุ่นต่อไปที่จะมาพูดถึงคืออะไรเดี๋ยวจะมาคุยกันในคลิปถัดไป